ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะระบุโดยหลักการสามารถกำหนดกรอบเวลาในการบังคับใช้กฎหมายสามารถที่จะทำได้ค่ะโดยหนุนสนช.ส่งตีความต่ออายุกรรมการปปช.ค่ะนายมีชัยรชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวว่ากรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จะกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายหลังจาก90วันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะคณะกรรมาธิการยังไม่ได้สรุปในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตามหลักการแล้วการกำหนดวันบังคับใช้ร่างกฎหมายสามารถทำได้ซึ่งเคยมีการกำหนดระยะเวลายาวถึง1ปีจึงบังคับใช้กฎหมายรวมถึงกฎหมายเฉพาะบางอย่างก็ให้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดระยะเวลาบังคับใช้และพื้นที่ที่จะบังคับใช้ได้ภายหลังส่วนที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยการต่ออายุคณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายมีชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะได้ไม่มีปัญหาค้างคาแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงความเหมาะสมของคณะกรรมการปปช.ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่มีลักษณะต้องห้ามโดยระบุเพียงสั้นๆว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนสำหรับกรณีที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.และนายสมชายแสวงการเลขานุการวิปสนช.เข้าหารือในวันนี้นั้นนายมีชัยกล่าวว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ว่าสมควรจะมีกลไกอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการหัวหรือบล็อกโหวตกันซึ่งนายสมชายก็เสนอว่าการแบ่งกลุ่มที่มาสว.ควรทำมาจากสองทางคือจากชาวบ้านทั่วไปและจากองค์กรส่งตัวแทนมาซึ่งก็ได้ตั้งคำถามไปว่าวิธีการนี้จะป้องกันการหัวหรือบล็อกโหวตได้หรือไม่อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ด้วยว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์สมัครได้แล้วเข้าไปเลือกกันเองแต่หากส่งตัวแทนจากองค์กรอาจไม่เป็นไปตามหลักการรัฐธรรมนูญจึงฝากให้ไปคิดในเรื่องนี้และคิดว่าแนวทางนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้นจะตัดสินใจในชั้นนี้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการค่ะ